วัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี่ยวนะฮะกับลองรีวิว EP นี้นะครับผมจะมารีวิวมีดแคมป์มีดเดินป่านะครับจริงๆมันเป็นมีดแคมป์มากกว่าจากค่ายหนึ่งนะครับฝีมือคนไทยนะครับเป็นงานคัสตอมเป็นมีดค่ายที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยในบรรดามีดแคมป์มีดเดินป่าก็ว่าได้นะครับซึ่งนั่นก็คือมีด Nesmuk Knife นะครับจากค่าย KRM ครับผมคนรักมีด performance นะครับเล่มนี้เป็นมีดแร่นะครับหรือที่ฝรั่งเรียกว่ามีด skinning ครับผมสำหรับมีดแร่เล่มนี้นะครับมาพร้อมกับซองไคเด็กซ์นะครับประกับด้ามแบบ G10 นะฮะความยาวของใบ4นิ้วเต็มครับผมตัวมีดเนี่ยนะครับทำมาจากเหล็กไฮอลลอยสตีลนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นโบลเลอร์ K110 นะครับเล่มนี้ผมได้มา10ปีแล้วครับผมตั้งแต่ปี2010หรือ11เนี่ยแหละครับความยาวใบ4นิ้วเต็มนะฮะลักษณะท้องแอลแบบนี้เนี่ยจะเป็นมีดทรงสกินนิ่งนะครับหรือที่ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้ถลกหนังสัตว์ใช้แร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เกี่ยวกับการประกอบอาหารนะครับตัวใบเนี่ยทำมาเป็นผิวแบบ stone wash นะครับหนา6มิลลิเมตรนะครับถือว่าหนามากเลยนะจริงๆมีดแร่เนี่ยในความรู้สึกผมนะครับหนาประมาณสัก4มิลก็พอแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ KM เนี่ยเขาอยากทำออกมาให้มันเป็นมีดที่สมบุกสมบันนะครับใช้ลุยก็ได้ลุยงานหนักก็ได้ตอกกระแทกอะไรพวกนี้เขาก็เลยทำออกมาให้หนาเป็นพิเศษครับผมก็คือ6มิลลิเมตรนะครับฟูลแทงก์ตลอดใบเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเล่มนี้ผมใช้มา10ปีแล้วนะครับยังคงสภาพได้ดีมากๆเลยครับผมยังสวยเหมือนเดิมครับคือไม่ค่อยเป็นสนิมนะครับมีขึ้นปลายนิดหน่อยไม่ค่อยได้ดูแลมันนี่ผมไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนะครับเนี่ยใช้เสร็จปั๊บล้างเช็ดแห้งแล้วก็ยัดเข้าฝักเลยครับผมแล้วก็เก็บนี่นะครับให้ดูด้ามผมเป็นคนชอบมีดที่มีด้ามแบบทรงนี้นะครับคือเต็มไม้เต็มมืออย่างเงี้ยครับหยิบจับถนัดจะรีเวิร์สกริปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบforward grip ก็ได้แต่ว่าปกติมีดทรง skinning เนี่ยมันไม่ค่อยได้จับแบบ reverse หรอกครับก็จะจับเป็นทรงปกติอย่างเงี้ยครับถ้าปกติเพราะเราต้องใช้ในการแร่ถลกหนังสัตว์นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวสเปคของมันบ้างดีกว่านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะมันเป็นเหล็ก Bowler K110 นะครับเป็น High Alloy Steel นะครับอบชุบมาอยู่ที่มีความแข็งอยู่ที่ประมาณ60 Rockwell นะครับบวกลบอาจจะ59หรือ61อะไรประมาณนี้นะครับด้ามทำมาจาก G10สันหนา6นิ้วนะฮะแล้วก็ขึ้นคมมาแบบคอนเว็กซ์ครับผมมาพร้อมกับซองไคเด็กซ์นะครับนี่นะครับกระชับเลยแหละแต่ว่าก็ชักง่ายนะครับครับว่าแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเจ้ามีดเล่มนี้มาทดสอบนิดๆหน่อยๆดีกว่านะครับคงไม่ได้ทดสอบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าปกติมีดเล่มนี้มันเป็นมีดแร่นะครับเป็นมีดแคมป์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมก็ใช้มันจัดการกับฟืนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับใช้ในการเตรียมก่อกองไฟเตรียมวัตถุดิบที่จะมาประกอบอาหารนะครับเตรียมผักเตรียมเนื้ออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูความคมของมันแล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมไม่ค่อยได้รับมันเลยนะครับมีดเล่มนี้ปกติมันไม่ค่อยจะเสียคมครับเพราะว่าใช้งานมันไม่หนักส่วนใหญ่ใช้งานมันเป็นแบบงานแคมป์ทั่วไปนะครับเนี่ยนะกินเนื้อไม้แบบว่าดีมากถ้าเทียบกับตอนที่ผมใช้มีดเกอร์เบอร์ของแบกิลนะครับเหลา EP ที่แล้วนะฮะThank you.
มือแห้งเลยเป็นลื่นๆหน่อยครับผมทาโลชั่นมาด้วยนี่นะครับมันก็ใช้งานได้นะครับสำหรับนี่นะครับงานแคมป์จุกจิกทั่วไปนะครับการเตรียมฟืนเตรียมอะไรที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใช้ตอกกระแทกก็แข็งแรงนะผมใช้มันตอกกระแทกมาบ่อยแล้วนะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะครับ Nest Mark Knife ครับผมนี่ครับกริบถนัดนะผมชอบด้ามมันครับก็คงจะทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ามีด Nest Mark Knife เล่มนี้นะครับ10ปีที่แล้วนะผมซื้อมา 5,000 นะครับ 5,000 บาทถ้วนพี่เจ้าของร้านนะเขาลดให้นะครับเจ้าของโรงงานเลยแหละแต่สมัยนี้นะครับเล่มนี้มันน่าจะอยู่ประมาณ 6,800 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่เคยดูผ่านตามาไอ้ Mid Nest Mark Generation ปี 2018 19ประมาณนี้นะครับก็ยังคงเป็นเหล็กตัวเดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ผมคิดว่างานเนี่ยเนี๊ยบกว่าเล่มนี้แน่นอนครับผมครับก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลองรีวิว EP นี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเอามีดที่ตัวเองชื่นชอบอีกเล่มนึงนะครับของค่ายที่ตัวเองชื่นชอบเล่มนี้นะฮะมารีวิวให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่รู้สึกอยากจะลองมีดค่าย KMP นะครับผมการันตีนะไม่ผิดหวังครับผมหาซื้อมาใช้กันได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ผมบ๊อบลุยเดี่ยวด้วยใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ